สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนก็จะมาชวนเพื่อนๆทำยำปลาเก๋ยไว้ทานกันนะคะปลาเก๋ยนี่ก็เป็นปลาตัวเล็กๆค่ะที่เขาตากแห้งนะคะจะมีรสเค็มสักหน่อยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะแอนก็จะนำปลาเก๋ยนะคะไปทอดในน้ำมันนะคะแล้วก็นำขึ้นให้เสด็จน้ำมันค่ะหรือจะใช้วิธีอบก็ได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากให้แบบว่ามีน้ำมันติดมานะคะจากนั้นก็นำมะเขือเทศค่ะไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ไปตามด้วยหัวหอมนะคะแอนใช้เป็นหอมหัวใหญ่นะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนๆจะใช้เป็นหัวหอมแดงก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่พริกจินดาแดงค่ะสับให้เป็นละเอียดละเอียดหน่อยใส่ลงไปแอนปรุงรสด้วยน้ำตาลหญ้าหวานค่ะนะคะใส่นิดเดียวเขาก็หวานแล้วค่ะแล้วก็ใช้น้ำปลานิดนึงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าปลาที่มีอยู่มีรสชาติที่เค็มอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆจะไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะแอนชอบที่จะให้เขาออกมาเปรี้ยวสักนิดนึงก็จะใส่มะนาวเยอะหน่อยอันนี้เพื่อนๆปรับตามชอบเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าสักประมาณหนึ่งนะคะพอเขาเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็โรยหน้าด้วยผักชีใหญ่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ตักใส่จานค่ะจะทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยนะคะก็อร่อยค่ะสำหรับปลาเก๋ยนี่นะคะปลาตัวเล็กๆนะคะแอนจะซื้อติดบ้านไว้ค่ะบางทีก็มาทอดทานกับข้าวต้มหรือว่าทอดทานกับพวกแกงเผ็ดก็อร่อยค่ะหรือบางทีเนี่ยก็จะทอดทานกับแกงส้มนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะนำมายำนะคะพอเบื่อแล้วก็นำมายำหรือว่าถ้าทอดไว้แล้วเหลือทานไม่หมดแอนก็จะนำมายำในมื้อต่อไปค่ะโอเคค่ะสำหรับยำปลาเก๋ยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ลองซื้อหามายำดูแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ